หรือว่านี่คือวิกฤตของอสังหาริมทรัพย์จำพวกเชิงพาณิชย์นะครับโดยเฉพาะออฟฟิศบิลดิ้งครับก่อนหน้านี้เนี่ยการครองตึกนะฮะอยู่ที่ 90% ครับวันนี้ลดลงมาเหลือเพียงแค่ 78% เท่านั้นค่าเช่าเนี่ยลดควบๆเลยเกิดอะไรขึ้นวิกฤตนี้ผ่านไปได้หรือไม่เดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ที่จะสร้างเงินทำเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกกับคุณครับมั่งคั่งด้วยอสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบ 100% เลยครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่อง Property Expert ร้านที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของตัว Office Building ครับซึ่งเป็นธุรกิจเสือนอนกินอันนึงนะฮะหากพูดถึงอสังหาริมทรัพย์นะครับก็มีหลากหลายรูปแบบนะฮะจะแบ่งง่ายๆคือเป็น Residential นะครับหรือว่าเป็นเชิงที่พักอาศัยและอีกแบบนึงคือแบบ Commercial นะครับเป็นเชิงพาณิชย์นั่นเองนะก็แบ่งได้หลากหลายเช่นเดียวกันเช่นพวก Office Building นะครับพวกห้างที่เป็น Retail รวมถึงพวกโกดังสินค้าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับหลายคนจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าถ้าเป็นพวก Office Building หรือว่าเชิงพาณิชย์เหล่านี้เนี่ยนะครับค่าเช่าเนี่ยจะค่อนข้างสูงกว่ารวมถึงนะครับการเติบโตของราคาเนี่ยจะไปได้ด้วยดีด้วยอันนี้มาจากปกติเนี่ยทำเลของออฟฟิศบิลดิ้งเหล่านี้จะอยู่ใจกลางเมืองนะครับและที่ดินใจกลางเมืองก็เติบโตเร็วกว่าชาวบ้านอยู่แล้วรวมถึงเนี่ยมีทราฟฟิกมีการไหลเข้ามาเทมาของผู้มาจับจ่ายใช้สอยมาติดต่องานแต่ยิ่งเป็นพวกห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันก็เห็นไหมฮะค้าขายดีขึ้นราคามันก็เพิ่มขึ้นไปตามครับนอกจากรายได้จากค่าเช่าดีแล้วนะครับรวมถึงการเติบโตของราคาก็ทำได้ดีเพราะอยู่ใจกลางเมืองฮะอีกอันนึงที่เป็นข้อเด่นเหมือนกันก็คือว่ารายได้ที่ค่อนข้างสม่ำเสมอครับเพราะคนเช่าออฟฟิศบิลดิ้งนะฮะก็จะเช่าระยะยาวนะครับบางว่าเลยครับถ้าหากเราจะเช่าออฟฟิศเปิดบริษัทสักที่นึงเนี่ยก็คงจะไม่ได้โยกย้ายกันไปบ่อยเดี๋ยวไปฮะก็เช่าไปจนกว่าจะย้ายบริษัทหรือว่าจะเจ๊งนั่นแหละครับอยู่ที่อาจจะเป็น5ปี10ปีเลยก็ว่าได้ครับทำให้เกิดหน่วยลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์กับพวกออฟฟิศบิลดิ้งเนี่ยอย่างมากมายเช่นพวกกองรีตกอง property fund แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่เคยดีในอดีตเนี่ยวันนี้อาจจะมีภัยคุกคามเข้ามาแล้วก็เป็นไปได้นะครับเอาจริงเรื่องของเทรนด์นะครับไม่ใช่แค่ออฟฟิศบิลดิ้งที่ไทยเนี่ยฮะแต่ว่ามันเกิดขึ้นในหลายๆที่ทั่วโลกโดยเฉพาะทางสหรัฐอเมริกาครับซึ่งมีแรงกดดันอยู่2อย่างด้วยกันนะครับอันดับ1เลยก็คือเรื่องของตัวโควิดครับโควิด19ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้การใช้ชีวิตนะครับรวมถึงการทำงานเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนไปได้มากมายเลยนะฮะบางที่ก็มีการ work from home ทำงานจากข้างนอกกันมากขึ้นเข้าออฟฟิศน้อยลงอะไรแบบนี้ซึ่งทำให้ตัวรายได้นะครับของตัวออฟฟิศเนี่ยมันก็กระทบด้วยนะฮะแต่ข้อที่2ครับนั่นคือเรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยที่เติบโตสูงขึ้นนั่นเองครับออฟฟิศบิลดิ้งเหล่านี้เนี่ยก็ส่วนใหญ่นะครับมาจากการกู้เงินกันทั้งนั้นนะฮะพอดอกเบี้ยเริ่มปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยนะครับพอเวลาจะ low over นะหรือว่าทำการ refinance ใหม่เนี่ยอัตราดอกเบี้ยจะค่อยๆสูงขึ้นนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยในมุมของตัวหรือว่ากองทุนอสังหาเหล่านี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์เงินปันผลเนี่ยมันต้องอ้างอิงกับในตลาดด้วยนะครับเช่นช่วงนี้เนี่ยพันธบัตรรัฐบาลเติบโตกันเยอะเลยนะในมุมของเงินดอกเบี้ยอะไรแบบนี้นะทำให้กดดันตัวให้หรีดเนี่ยนะครับต้องมีการปันผลมากขึ้นด้วยนะครับนั่นคือให้ราคาเนี่ยมันร่วงลงนั่นเองครับคิดง่ายๆครับไปถือพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยได้ผลตอบแทนสูงกว่าใครๆก็ไปครับความเสี่ยงต่ำกว่าด้วยฮะและนั่นจึงทำให้นะครับออฟฟิศบิลดิ้งเนี่ยในอเมริกาเนี่ยแม้แต่ทำอะไรดีๆก็ราคาร่วงยับนะครับและจากบทวิเคราะห์ของทาง Morgan Stanley เนี่ยก็บอกได้ว่าตัว Office Building ของอเมริกานะครับราคาร่วมไปกว่า 30% เลยนะเพราะผู้คนเนี่ยทำงานกันแบบรีโมทนะครับหรือว่าออนไลน์กันได้แล้วครับนั่นหมายความว่าสิ่งที่เคยได้รายได้แบบมั่นคงเมื่อก่อนนี้นะฮะรวมถึงทำเลดีเติบโตได้ดีเนี่ยแต่มันก็มีความผันผวนมากเช่นกันเพราะมันอ้างอิงเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับของบริษัทนะครับซึ่งธุรกิจบริษัทเนี่ยมันก็มีเทรนด์ที่ขึ้นลงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคกันอยู่แล้วยกตัวอย่างการมาของอีคอมเมิร์ซนี่นะครับทำให้ทางบริษัทค้าปลีกห้างยักษ์ใหญ่ในอเมริกาเนี่ยก็ต่างทยอยปิดสาขาอย่างเป็นทางการนะครับและหลายๆแห่งเนี่ยก็เรียกว่ารอวันตายเลยครับเพราะคนอเมริกาเนี่ยก็ชอบช้อปปิ้งออนไลน์นะจาก Amazon นะครับเรียกว่าได้ของดีราคาถูกแถมส่งไวด้วยฮะซึ่งหากมองในบ้านเราเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นห้างบ้านเราถูกกดดันแบบในห้างอเมริกานะครับเพราะบ้านเราอาจจะอากาศร้อนคนชอบเดินห้างเป็นไลฟ์สไตล์ไปแล้วแต่ของออฟฟิศเนี่ยเริ่มมีลางๆเข้ามาให้เห็นแล้วครับล่าสุดนี้ก็มีข่าวนะครับว่าอสังหาจะพูดออฟฟิศในบ้านเราเนี่ยนะซัพพลายเนี่ยเกิดอาการล้นนะครับยอดเช่าดิ่งเหลือเพียงแค่78%เท่านั้นจากที่เคยสูงถึง 90% ครับปัจจุบันนะครับมีซัพพลายใหม่ๆเข้ามาสู่ตลาดเนี่ยอยู่ที่ 1.5 ล้านตารางเมตรนะครับทำให้ค่าเช่าโดยเฉลี่ยโดยรวมนี่นะลดต่ำที่สุดในรอบ10ปีเลยครับซึ่งนอกจากสาเหตุที่มีซัพพลายใหม่ๆเข้ามาแล้วนะครับในการทำงานของพนักงานเนี่ยก็จะมีการแบบว่าไฮบริดนะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกคือเข้า
ไม่ได้เต็มเวลาทำให้ลดไซส์ของตัว area office building ได้เช่นเดียวกันครับต้องบอกที่จริงเนี่ยดีมานด์มันก็มีนะครับแต่ supply มันก็ออกมาเยอะจริงๆครับอย่างเช่นออกมาใหม่ 500,000 ตารางเมตรนะฮะแต่ว่ามีความต้องการใช้เนี่ยเพียงแค่ 200,000 ถึง 250,000 เท่านั้นและถ้าหากเราเจาะลึกกันไปมากยิ่งขึ้นนะครับออฟฟิศจำพวกเกรด A เนี่ยนะอัตราการครองนะครับเหลืออยู่ที่ 81% ครับจากที่ช่วงก่อนโควิดเนี่ยอยู่ที่ 95% นะครับลดลงไปประมาณ 6% ครับเกรด B เหลือ 76% แล้วก็เกรด C เนี่ยนะครับเหลืออยู่ที่79% ครับฟังดูคร่าวๆเนี่ยอาจจะดูเหมือนแย่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองเจาะลึกลงไปจะเห็นเขาเรียกว่าทางแยกเล็กๆเกิดขึ้นในตลาดครับคือตัวออฟฟิศบิลดิ้งที่เป็นเกรด A นะครับรวมถึงทำเลดีเยี่ยมๆอย่างเช่นตัวเกสรออฟฟิศทาวเวอร์นี่นะฮะราคาค่าเช่าเนี่ยยังคงสูงก็เรียกว่าไม่ได้รับการกระทบเลยนะครับอยู่ที่ 1,600 บาทต่อตารางเมตรแถมยังมีการเติบโตที่มากขึ้นด้วยนะฮะความตลกก็คือว่าออฟฟิศเกรด A นี่นะครับอัตราการเติบโตของราคาเนี่ยเติบโตมากที่สุดเลยเมื่อเทียบกับเกรด B แล้วก็เกรด C เนี่ยซึ่งเกรด C เนี่ยราคาแทบไม่ขึ้นครับหากพิจารณาลงลึกกันไปแล้วนะครับนอกจากพวกออฟฟิศเกรด A นี่นะฮะแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองที่ทำเลดีนะมันจะมีเรื่องของตัวมาตรฐานตัว ESG ด้วยนะครับอย่างที่รู้กันว่าโลกของเราเนี่ยค่อนข้างขับเคลื่อนนะครับไปยังโลกสีเขียวโลกสะอาดประหยัดพลังงานลดโลกร้อนกันมากขึ้นนะฮะดังนั้นองค์กรใหม่ๆเนี่ยก็จะเลือกทำงานในตึกที่แบบว่าตอบโจทย์ตรงนี้ผ่านมาตรฐานตัว LEED อังคารสีเขียวอังคารยั่งยืนอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงเทรนด์การทำธุรกิจหรือทำองค์กรเนี่ยมันก็มีขนาดที่เล็กลงไปเรื่อยๆด้วยนะครับองค์กรยุคใหม่นี่เล็กลงเยอะครับนั่นหมายความว่านะครับตึกเก่าๆเนี่ยที่ไม่ได้ผ่านมาตรฐานเหล่านี้เนี่ยก็จะดึงหนูดผู้เช่าได้ลดน้อยถอยลงไปและนอกจากจะถูกกดดันในฝั่งของตัวลูกค้าที่ลดลงแล้วนะครับยังถูกกดดันจากทางภาครัฐอีกด้วยเพราะหลังจากตึกเก่าๆนี่นะครับจะมีปัญหาเรื่องของค่าเช่าที่ต่ำกว่าตึกใหม่ๆหรือว่าออฟฟิศบิลดิ้งเกรด A แล้วนะครับต้นทุนการดำเนินการค่าโสภณต่างๆนานเนี่ยก็ยังแพงมากกว่าด้วยใครเคยไปตึกเก่าก็จะรู้ว่าแบบบางครั้งการขับลงขับรถเนี่ยโครงสร้างแบบเก่าอาจจะไม่ได้สะดวกสบายในการที่จะขึ้นลงนะครับหรือว่าบางครั้งเพดานมันเตี้ยรูปลักษณ์ภายนอกไม่ค่อยดีไม่ค่อยเฟี้ยวและมีความท้าทายด้านโครงสร้างอาคารนะครับเช่นเรื่องของแอร์ระบบน้ำระบบไฟระบบทำความร้อนระบายอากาศอะไรเงี้ยก็โดนด้วยครับเพราะว่าระบบเก่าเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์เรื่องของอนุรักษ์พลังงานนะครับแล้วก็เรื่องของความยั่งยืนองค์กรอังคารสะอาดทำให้ภาพลักษณ์ของบริษัทที่เขาเข้ามาเช่าเนี่ยก็จะแย่ไปด้วยนะครับและในมุมนี้เนี่ยมีการรายงานจากทางไนท์แฟรงค์ออกมาด้วยนะครับไนท์แฟรงค์เนี่ยออกมาบอกว่าวิกฤตจริงครับออฟฟิศให้เช่าในปี2567นี่นะมีซัพพลายที่ล้นตลาดครับและสำนักงานเก่าเนี่ยนะครับคุณต้องรีโนเวทครับเพื่อจะยื้อลูกค้าครับผมเข้าใจเลยนะครับในมุมของคนทำอสังหาเนี่ยพอเป็นเชิงพาณิชยกรรมนะครับมันจะมีความต้องแข่งขันมันมีความเรื่องของภาพลงภาพลักษณ์ด้วยเพราะว่าเราทำการค้าขายถูกไหมฮะถ้าภาพลักษณ์ไม่ดีมันก็ค้าขายได้ไม่ดีมันส่งผลไปหมดนะครับมันต่างจากพวกที่พักอาศัยนะอย่างเช่นคอนโดเก่าเนี่ยทำเลยดีรีโนเวทปุ๊บมันก็ยังดูโอเคอยู่ได้สบายไม่ได้อิมแพคต่อตัวธุรกิจอะไรมากมายนะครับทำให้หลายคนเนี่ยจะพิจารณาว่าจะลงทุนครั้งใหญ่ในการรีโนเวทหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าเป็นพวกโรงแรมเลยนะถ้าจะรีโนเวททีนึงเนี่ยก็ต้องมีห้องละ 300,000 บาทเป็นอย่างน้อยนะแต่ถ้าตึกใหญ่ๆเนี่ยนะครับโอ้โหลองคิดดูดิว่ามันจะเท่าไหร่ผมข้อเป็นมุมมองง่ายๆนะครับถ้ามีโรงแรมอันนึงเนี่ยนะฮะมีจำนวน100ห้องนะครับถ้าทำการรีโนเวทห้องละ 300,000 มันก็ไปแล้ว30ล้านนะครับไม่ใช่เรื่องน้อยเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าถ้าจะรีโนเวทออฟฟิศบิลดิ้งเนี่ยมันจะให้ราคาค่าเช่ากลับมาเท่าไหร่และคุ้มค่าไหมกับการลงทุนรีโนเวทไปครับและนอกจากซัพพลายตลาดที่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีเยอะแล้วนะครับไม่พอครับตัวซัพพลายโปรเจกต์ใหญ่อย่างเช่นวันแบงคอกเนี่ยนะฮะก็จะหลั่งไหลเข้ามาอีกด้วยครับวันแบงคอกเนี่ยว่าเป็นอภิมหาโปรเจกต์นะครับของเครือ TCC นะฮะอยู่ใจกลางกรุงเทพตรงข้างๆสวนลุมพินีเลยเรียกว่าเป็นสมาร์ทซิตี้ระดับโลกก็ว่าได้ครับซึ่งซัพพลายของทางวันแบงคอกเนี่ยสูงถึง 650,000 ตารางเมตรเลยทีเดียวนะฮะก็เรียกว่าทำให้ซัพพลายที่ล้นอยู่แล้วเนี่ยยิ่งล้นเข้าไปใหญ่ครับและไม่ใช่แค่วันแบงคอกถ้าจะมีอีกโปรเจกต์ตัวเซ็นทรัลพาร์คนะครับเป็นรีเทลแล้วก็ออฟฟิศภายในตัวเดียวกันนะของดุสิตเซ็นทรัลพาร์คนั่นเองครับก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างเครือเซ็นทรัลแล้วก็เครือของดุสิตนะครับทำโปรเจกต์มิกซ์ยูสนะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะคือข้างสวนลุมพินีครับอันนี้คือตรงสีลมนั่นเองนะครับซึ่งก็ทำให้ตัวออฟฟิศเกรด A นี่นะครับมีการแข่งขันกันอย่างเดือดเลยนะฮะเพราะว่าเป็นข้อเข้ามาในตลาดแล้วเซ็นทรัลดุสิตก็เข้ามาต้องถามว่าเกรด A เดิมๆจะกระทบไหมหรือว่าเกรด B เกรด C จะกระทบกันแน่นะครับซึ่งถ้ามองจริงๆเนี่ยเกรด B เกรด C ส่วนใหญ่นะครับก็จะมีเป็นตึกเก่าๆนะแล้วก็บางอาคารเนี่ยมีอายุเกิน30ปีไปแล้วนะครับถ้าไม่รีโนเวทในมุมของนายแฟงเนี่ยก็บอกว่าน่าเป็นห่วงน่ากังวลครับและนี่นะครับก็คือหน้าตาของการแข่งขันที่เดือดในฝั่งของออฟฟิศบิลดิ้งแล้วก็เทรนด์ที่เปลี่ยนไปเป็นอย่างมากนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างออฟฟิศบิลดิ้งหรืออาคารเชิงพาณิชย์พวกนี้เนี่ยยังมีโอกาสลงทุนอยู่ไหมคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดตามช่อง Property Expert Live ด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์บอกให้กำลังใจกันหน่อยนะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับสุดท้ายทีนั้นกว่าก็เลยก่อนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง
ยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทำเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สเนี่ยเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตที่ดีอยู่แล้วทำงานประจำมีการสร้างเครดิตสร้างเสริมอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไรและข้อสองนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสริมไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริมทรัพย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนะครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบ 100% เลยครับผมตั้งใจทำแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถจะแอดไลน์มาได้ที่@kimpropertylife นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ